สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนผมโต้งนะครับพุ่งกลับตอนนี้ครับค่ะมาช่านะคะที่กำลังเล่นร้องไห้ฟรอยครับเชนครับบอมครับวันนี้ขาดคนหนึ่งคือคุณเผือกติดงานครับงานเยอะงานเยอะงานเยอะฮอตเล่นเรื่องมันเรื่องนี้มาทั้งหมดกุ้งใจเรื่องเนี่ยอันนี้มากที่สุดฉากต่อจากนี้ซีนเนี่ยคิดตั้งใจมันคงจะเป็นหนังผีใช่ไหมแต่มันเหมือนว่าตัวเปิดแคมเปญเหมือนเปิดจบเลยว่าเป๊ะการเล่นครั้งต่อไปเนี่ยที่ถูกเทคไปเซตโทนหนังทั้งเรื่องทุกคนจะรู้เลยว่าแบบไม่ใช่หนังผีอย่างเดียวแล้วเป็นหนังหัวล้อเนี่ยเนื้อคนหาเพราะว่าแบบคนไม่นึกไม่ถึงไงแล้วต้องก็อ่านขาดด้วยนะจากพี่ชาคนสุดท้ายมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์คนก็แบบฮามายืนจะมีเจอผีในกองยังจะถ่ายต่อก็โรคจิตแล้วเรื่องจริงเพี้ยนเพ่นกันหมดแล้วนี่แถวๆนี้ป่ะฮะที่ช่วงเริ่มป่วยหนักแล้วเชนกายใช่เนี่ยที่เผื่อป่วยแล้วแบบหามุมกล้องกันถ่ายกันแบบว่าอันเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยถ่ายนานนะวันนั้นจำได้ว่าเกือบ3ชั่วโมงมันหลายคัทเนี่ยพี่แล้วยืนถือบูมอยู่เงี้ยเมื่อยจริงๆอ่ะมันหนักอ่ะต้องหาคนนี้มีไม่ใช่วันนี้ยังได้นั่งเออพี่ชามันยืนแล้วยืนแล้วแบบ2แขนนี้อยากหนักยาวมากแล้วแบบคือตรงก็แบบเดี๋ยวขอสั้นเดี๋ยวขอยาวเดี๋ยวแบบไม่ถูกใจไม่ชอบมาแล้วเร็วๆกูเมื่อยพี่ชาจำได้แต่ผมยกมือไหว้พี่ด้วยพี่ชาขอเทคนึงพูดว่ากูเมื่อยให้หน่อยตอนแรกพี่ชาแค่เมื่อยใช่ไหมเร็วเมื่อยอะไรแค่เนี้ยนี่นี่อยู่ดีๆก็มาถึงก็มานั่งเลือดไหลเรื่องหน้าโผล่มาตายไหมครับคราวที่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีสีเงี้ยไม่ใช่สีแทงอย่างเงี้ยยืนเลือดไหลแต่เลือดปัญหาเลือดหนักใช่ถ่ายกันอ๋อไอ้ข้างหลังมาเชื่อมาได้เยอะเชื่อแค่นี้ก็มาบอมแมคคานิกโคมแมคคานิกนานมากคราวที่แล้วภาคแรกก็เป็นน้ำที่ละลายเชื่อใช่ที่เสื้อเมคานิกผมว่าภาคแรกเหนื่อยกว่าภาคนี้ภาคนี้สบายมากเพราะแต่ภาคแรกเขาต้องไปดังแก่งใช่เอาดอมันเหนื่อยตอนว่ายน้ำผมว่าจะตายเอาตอนปอดชื้นใช่ไหมเป็นอะไรนะปอดชื้นปอดติดเชื้อก็สั่งอยู่ในบนฝั่งไงเอาอีกสะใจชอบตอนไอ้ลองช็อตได้มากเลยดูแกร่งเนี่ยมันดูว่าน่ากลัวกลัวอยู่ดีสี่คนเข้าอยู่ในที่เดียวกันใช่ซึ่งจริงๆตอนนั้นถ่ายตอนฤดูน้ำน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดน้ำเยอะนี่น่ากลัวกว่านั้นแล้วไปฤดูหนาวด้วยใช่ตอนแรกมีคิดว่าน้องผีแม่ตายแต่บอมตายหรือว่าตายทั้งคู่หรือไม่มีใครตายเลยคิดไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายรู้สึกว่าไม่มีใครตายเลยรู้สึกว่าตอบหนังเรามากที่สุดเพราะว่าเรามันเป็นการล้อเลียนการทำหนังผีถ้าเป็นหนังผีที่สุดท้ายไม่มีผีเลยสักตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทวิสต์ต่ออีกทีนึงอีกว่าเพิ่งมาตายตอนท้ายเรื่องนี่แหละแบบว่าด้านโดยพิชาขับชนอะไรเงี้ยดูแล้วเธอดีนะชอบดูแล้วอะไรจะล่าละใช่วิ่งกันแทบตายป่าล่าแบบว่าทุกคนแบบ acting กันตั้งแต่ไม่มีใครตายทุกคนมีชีวิตก็เนี่ยก็หลายคนก็โหโทรคุยบอกว่าพุ่งกลับเรื่องนี้แบบว่าเล่นเอาแบบเดาไม่ออกจุดวินาทีอะไรกันนี่พวกนี้อะไรพวกนี้แบบว่าพวกสี่คนนี้ก็เติมเขาเองเยอะมากเลยพาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยไปไม่ทันแล้วมั้งไปเมนเถอะอันนี้บทเลยอ่ะอันนี้เติมเองมันมีสองอันให้เลือกมันมีนะผมไม่ทันแล้วมั้งอะไรนะไปเมนเถอะไปที่ชอบไปเมนเอาไปอะไรไปที่ชอบไม่ทันแล้วมั้งไปที่ชอบเถอะแต่พอฟอยพูดว่าไปเมนเถอะมันก็ตลกดีน่ารักดีจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีผีเลยนะพี่นะไม่มีผีที่เป็นผีแต่ก็มีคนถามตอนจบเหมือนกันนะก็ตายไหมตายไหมใช่ก็ต้องตายดิพี่ตายไหมพี่แต่ชาก็บอกว่าคิดว่าตายแต่ละคิดแต่ละชาก็บอกว่าแล้วแต่แต่ถ้ามันมุมชาสโลภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยหลบทันไม่เกี่ยวกับสโลว่าทุกคนสโลขนาดนี้ตายหมดแหละตายหมดน่าจะรวมทั้งชาติด้วยแหละที่ตายกันหมดใช่ภาคต่อไปแบบเฉลยว่าแบบหลบทันแล้วมันตายว่าตอนเนี่ยใช่ไหมเริ่มสโลทุกคนแล้วแบบสโลหน้าน้องผีสโลหน้าน้องผีเป็นอะไรท้ามากโอ้โหปิดที่หน้าผีตอนแรกคิดว่าจะมาจบที่ทั้ง4คนพร้อมกันแต่พอตัดแล้วยังไงก็ไม่ลงตัวอ๋อที่พี่มาชุดรีชูใหม่ใช่มั้ยทีนี้พี่เก้งมาดูพี่เก้งก็บอกว่าหน้าผีตลกมากบอกว่าทำไมไม่เอาปิดด้วยผีก็เลยลองดูกลายเป็นเวิร์คเนี่ยสโลขนาดเนี้ยพี่ชาเคยเห็นน้ำลายเกิดมีน้ำลายกระเด็นนะกระเด็นตาว่ะและทุกเทคอ่ะพี่พี่ชาก็หามาตาเติมจะหลุดออกมาหน้าผีนี่สังเกตผีอุดฟันด้วยนะฮะมีฟันดำๆนี่เย้
คที่แล้วก็จบด้วยผีใช่ป่ะจอยบอมไงเออตอนเราจบด้วยหน้าผีเราพิมพ์ผีตลอดนะเรื่องจบด้วยหน้าเอฟเฟกต์แบบนี้เลยก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม